ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปุตตะวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Family Chart นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นซิก้าหุ้นตัวนี้นะคะวันนี้กลับครึ่งมานะคะเลยเราจะขายดีไหมนะคะวันนี้ก็มีพี่หลายคนไลน์มาถามนะคะจะซื้ออีกได้ไหมหรือว่าจะขายไหมนะคะก็คือมีคำถามหลายอย่างนะคะเลยเดี๋ยวเรามาฝึกวิเคราะห์กันนะคะหุ้นตัวนี้ต้องทำยังไงต่อนะคะหุ้นที่นี่นะคะก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การเหมือนกันนะคะฝึกวิเคราะห์หุ้นกันเนาะลองดูหุ้นที่นี่นะคะเป็นสัญญาณที่ซื้อได้หรือว่าถือได้หรือว่าต้องการขายนะคะมาฝึกวิเคราะห์ตามกราฟได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นซิก้านะคะมีสมาชิกก็เถอมายังไม่ได้ขายก็มีสมาชิกที่ขายไปแล้วแล้ววันนี้ก็ซื้อเพิ่งกลับมานะคะไม่ว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงนะคะหุ้นตัวนี้โอกาสที่ขึ้นมากกว่าหรือว่าลงมากกว่าเนาะช่วงนี้นะคะหุ้นตัวนี้ค่อนข้างเสียงดังเนาะก็คือชื่อเสียงนะคะมีเพิ่งทุนแล้วขึ้นลงก็อยู่ในท็อปเกนเนอร์หรือว่าท็อปลูเซอร์บ่อยๆนะคะเลยเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะอันนี้คือถ้าพี่ๆทุกคนสนใจวิธีที่แม่พูดถึงนะคะก็สามารถตามวิธีตรงข้างล่างนะคะแล้วติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใช้ไลน์ ID Homely May หรือว่า May Homely ก็ได้นะคะมี2ไลน์เนาะถัดมานะคะเรามาดูอินเด็กซ์กันก่อนนะคะปัจจุบันนี้นะคะที่เราดูอยู่ก็จะเป็นภาครวมอินเด็กซ์ไทยนะคะมาดูตลาดคือมีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงเนาะที่เมื่อวานคือพูดถึงคือตลาดคือเจอแนวรับที่สำคัญตรงเส้นสีน้ำเงินแล้วลงผ่านไม่ได้แล้วตอนนี้คือมีเด้งขึ้นนะคะอันนี้คือที่สำหรับข้อดีนะคะแล้วถ้าข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเงินทุนไหลออกขาสั้นลงแล้ววันนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้านะตรงนี้เนาะนะตรงแถวๆนี้นะคะคือเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้ามาแล้วเลยก็หมายความว่าตลาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือโอกาสที่ขึ้นมากกว่าลงอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ได้ยังไงก็คือโอกาสที่ขึ้นมากกว่าลงตอนที่มีเงินทุนไหลเข้านะคะเราสามารถดูข้อมูลสถิตินะคะก็คือดูตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้เนาะแท่งสีแดงเงินทวนไหลเข้าตรงนี้นะคะคืออันราคาขึ้นมากกว่าตลาดขึ้นมากกว่าตรงนี้แท่งสีแดงนะคะก็คือตลาดขึ้นมากกว่าอันนี้แท่งสีแดงขึ้นมากกว่าแท่งสีแดงขึ้นมากกว่าเนาะเลยอันนี้เล่นหุ้นคือพูดถึงความน่าจะเป็นนะคะถ้าเราวิเคราะห์หุ้นตัวไหนแล้วความน่าจะเป็นที่ขึ้นสูงนะคะเราก็สามารถไปลงทุนได้แล้วนะคะเพราะว่าการลงทุนหรือว่าไม่ว่าอะไรเนาะก็คือไม่มีแบบ 100% อยู่แล้วนะคะเลยที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องมาวิเคราะห์หุ้นที่เราสนใจคือโอกาสที่ครึ่งมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโอกาสที่มากกว่า 70% เราก็สามารถมั่นใจลงทุนได้ละถ้ามากกว่า 80% ถึง 90% ก็หมายความว่าหุ้นอย่างนี้นะคะเราสามารถลงทุนเยอะได้นะคะเลยพี่ๆทุกคนเนาะก็คือถ้าเราวิเคราะห์หุ้นนะคะก็สามารถลงดูความน่าจะเป็นที่ครึ่งของหุ้นที่เราสนใจอยู่หรือว่าหุ้นที่มีอยู่คือมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราค่อยฝึกวิเคราะห์อีกทีนึงได้เนาะแต่ตอนนี้นะคะกลับมาดูอินเด็กซ์อีกทีนึงนะคะอินเด็กซ์ที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือเงินทุนกลับมาละแล้วก็อยู่บนเส้นสีเหลืองอยู่บนเส้นสีเหลืองก็คือเจอแนวรับเส้นสีเหลืองนะคะเลยอันนี้คือเป็นแนวรับเส้นที่นี่นะคะก็คือทั้งเป็นแนวรับเลยนะคะแล้วถัดมานะคะโอกาสที่ไปนะคะก็คืออยู่ที่ตรงราคาเก่าแนวต้านเก่าแถวๆบริเวณแถวๆนี้เนาะเลยมาดูนะคะยังมีช่องว่างอยู่ประมาณอยู่ที่0,705นะคะ1,705ประมาณแถวๆนี้เป็นแนวด้านเนาะเลยที่ช่วงระยะเวลานี้ระยะสั้นๆนี้นะคะถ้าเห็นเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เจอแนวรับแนวลงก็เป็นขาขึ้นแล้วก็มองโอกาสที่ขึ้นมากกว่าลงนะคะอันนี้คือที่สำหรับตลาดในช่วงระยะสั้นๆนี้เนาะแล้วถัดมานะคะมาฝึกวิเคราะห์หุ้นกันได้เลยนะคะหุ้นตัวที่1หุ้นซิก้าหุ้นซิก้าเป็นยังไงบ้างนะคะมีสมาชิกคือมีพี่คือพูดถึงเราสามารถคือบอกชื่อหุ้นพิงไว้ชื่อหุ้นไหมเดี๋ยวอันนี้แม่พิงไว้อยู่ตรงนี้นะคะแต่หุ้นที่แม่พิงไว้ชื่อหุ้นไม่ใช่แนะนำหุ้นซื้อขายนะคะอยู่ที่นี่ถ้าพี่ไม่รู้คือเป็นหุ้นตัวไหนบ้างปัจจุบันนี้ที่
ที่มาดูอยู่เนาะหุ้นตัวนี้คือเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูตรงสามช่องนะคะอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมแล้วดู PPE ด้วย Living แดง Living เขียวก็เอามาจากตรงนี้หุ้นตัวนี้หุ้นซีก้าก็เมื่อวานก็ได้พูดถึงเหมือนกันใช่ไหมก็คือแม้แต่ว่าลองแล้วก็ได้พูดถึงแม้ยังไม่ได้ขายแม้แต่ว่าลองแต่เราก็ไม่สามารถอารมณ์ของเราอะก็ไม่สามารถตามราคาครึ่งลองถ้าครึ่งเราก็รู้สึกดีใจถ้าลองเราก็รู้สึกเสียใจถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เราจิตใจไม่ค่อยดีเนาะเลยไม่ว่าครึ่งหรือว่าลองนะคะแล้วก็ชีวิตก็ต้องตามปกตินะคะถ้าจำเป็นที่ต้องนอนแล้วงั้นก็ต้องนอนต้องกินข้าวก็ต้องกินข้าวนะคะเลยอย่างเช่นถ้าวันนี้นะคะครึ่งมาไอ้ดีใจได้แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเหลือเกินนะคะถ้าเรามาดูนะคะคือหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างยังเป็นลีปปิ้งสีแดงเนียวน้องขาครึ่งเลยไม่ว่าเขามีข่าวอะไรบ้างเนาะก็คือมีพี่บางคนบอกว่าเพิ่งทุนก็เป็นข่าวดีก็มีพี่บางคนบอกว่าเพิ่งทุนก็เป็นข่าวที่ไม่ดีเลยพี่ๆทุกคนลองไปดูอีกทีนึงแต่ถ้าตามเทคนิคนะคะตามเทคนิคตอนนี้เนียวน้องยังเป็นขาครึ่งอยู่แล้วก็ย่อลงมา2วันวันนี้ก็มีเต้นกลับมาละอันนี้คือเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่คือมากกว่า 50% ถึง 75%ถ้าแท่งสีแดงที่ข้างล่าง 75% ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ก็เคยอยู่ที่ช่วงรายใหญ่คุมราคาอยู่นะคะแต่ก็คือถ้าพูดถึงนิสัยหุ้นของหุ้นตัวนี้นะคะตามก่อนหน้านี้ที่เราเจอมาเขาก็จะเป็นหุ้นที่ครึ่งก็ครึ่งค่อนข้างวายลงก็ลงวายเลยก็คือทำให้เราน่าจะใจเสียนิดนึงหรือว่าก็คือค่อนข้างรู้สึกกลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านลงก็ลงเยอะเหมือนกันเนาะค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะคะอันนี้คือที่สำหรับหุ้นตัวนี้แต่ถ้าพี่คนไหนที่ใจกล้าใจถึงนะคะแล้วก็พยายามนะคะตามสัญญาณเนาะที่นี่เงินทุนยังไหลเข้าอยู่แต่เงินทุนไหลเข้าไหลเข้าน้อยลงนิดนึงนะคะตามสัญญาณลงตีตามดูเนาะแล้วอีกทีนึงมาดูแนวต้านแนวต้านที่ตรงนี้นะคะผ่านระยะแนวต้านวันนี้ที่ต่ำครึ่งมานะคะคือมีแนวด้านอยู่ที่13บาทแนวด้านตรงแท่งสีน้ำเงินตรงนี้มีประมาณอยู่ที่13บาทเนาะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าผ่าน13บาทได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้โอกาสที่มาถึง 14.3 ตรงนี้ก็คงทางสูงนะคะนะแต่แล้วก็คือแท่งสีน้ำเงินแท่งแนวด้านตรงนี้นะคะก็ไม่ได้แปะแข็งแกร่งมากนะคะเลยถ้าเราก็เคยมีเครื่องมือเนาะมีกราฟเนาะแล้วเราไม่เฝ้าจอนะคะเราก็พยายามอดทนเถอะตามกราฟนะคะแต่ก็มีพี่สมาชิกบางคนเนาะก็คือพี่สมาชิกบางคนเขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวแม่ก็คือลบคงทุนเอาอันนี้ไปก่อนนะคะอันนี้คือคุณสีก้านเนาะแล้วก็มีพี่สมาชิกบางคนก็คือขายไปบ้างแล้วค่อยรับกลับมาก็คือแล้วแต่สไตล์ของพี่ๆทุกคนด้วยเนาะแต่ก็คือถ้าเราอดทนเธอได้นะคะก็พยายามเคยลงถือตามกราฟอย่างนี้ก็จะไม่ต้องซื้อขายบ่อยๆนะคะอันนี้คือที่สำหรับคุณสีก้าของคุณตัวนี้นะคะตอนนี้ก็ถ้าตามกราฟต่างๆนะคะก็ยังเป็นนิ้วน้องขาครึ่งที่ทางยังขาครึ่งแล้วมีแนวต้านตามที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะอันนี้คือมีรายใหญ่เยอะอยู่นะคะเลยพี่ๆทุกคนก็สามารถทำตามกราฟเล่นตามกราฟได้เลยนะคะแล้วถ้าถัดมานะคะถัดมาเป็นหุ้น TEAMG TEAMG เนาะหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้าง TEAMG นะชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าพี่ๆทุกคนจริงๆแล้วถ้าเข้ามาติดตามบ่อยๆแล้วเนาะก็จะเห็นตรงข้างบนนะคะมีชื่อหุ้นอยู่ที่ข้างบนนะคะแล้วมาดูคือหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่แพทเทิร์นคล้ายๆที่เมื่อกี้สิก้าเนาะก็คือทะลุครึ่งแนวต้านแล้วตอนนี้คือลากครึ่งแล้วก็มีพักลงมาบ้างแล้วตอนนี้ก็ลากครึ่งอีกนะคะเลยต้องพยายามหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเนาะถ้าเราอยากจะได้หุ้นที่ทำกำไรในระยะสั้นๆได้เนาะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่สอนคลาสเมนเปอร์ MCD นะคะถ้าสมาชิกท่านไหนก็คืออยากจะทำกำไรในระยะสั้นๆบ้างนะคะเราต้องพยายามไปหาหุ้นในลักษณะรายใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้คือมีแท่งสีแดงมากกว่า 50% ขึ้นมาต้องมากกว่า 50% ขึ้นมาเนาะตรงนี้มีตัวแรกถ้าอยากจะได้หุ้นที่ขึ้นได้เร็วนะคะต้องมีแท่งสีแดงมากกว่า 50%
แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยอันนี้ก็จะแล้วก็เป็น living สีแดงด้วยกรณีหุ้นอย่างนี้โอกาสที่ขึ้นในระยะสั้นๆก็จะค่อนข้างสูงนะคะเลยถ้ากรณีหุ้นตัวนี้ที่เขาก็คือสามารถไปต่อไหมนะคะถ้าหุ้นที่ยังเป็น living สีแดงแล้วก็ยังมีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็รายใหญ่ยังเยอะกรณีหุ้นอย่างนี้โอกาสที่ขึ้นก็จะก็คือตามความน่าจะเป็นนะคะก็จะยังค่อนข้างสูงนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนท่านเลือกหุ้นอยากจะทำกำไรในระยะสั้นๆก็ต้องพยายามหาหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดนะคะแล้วหุ้นอีกตัวนึงนะคะเราจะไปพูดถึง SISB นะคะ SISB นะคะชื่อหุ้นคืออยู่ตรงนี้ SISB นะคะลงดูได้เลยเนาะที่ตรงนี้นะทะลุครึ่งแท่งเส้นสีขาวทูเส้นเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงอันนี้คือสัมแมนเซอร์หรือว่าแท่งเขียวที่ใกล้ๆริบบิ้งแดงแล้วพ้องกันเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีเงินทุนมีรายใหญ่เข้ามาแท่งสีแดงเข้ามาด้วยอันนี้ก็ทำเป็นสัมแมนเซอร์หรือว่าทะลุครึ่งแนวต้านอันนี้ก็เป็นสัมแมนเซอร์นะคะเลยจุดซื้อเนาะจุดซื้อถ้าพี่ๆนะคะตอนนี้ยังหาจุดซื้อไม่เป็นนะคะจุดซื้อนะถ้าเราอยากจะได้จุดซื้อที่ต้นน้ำสมมุติว่าถ้าอยากจะได้หุ้นที่ต้นน้ำนะคะก็จะสามารถซื้อหุ้นที่ริบบิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงนะก็คือจุดนี้คือริบบิ้งจากริบบิ้งเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดงแล้วจุดซื้อที่2ก็คือแท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้งแดงอันนี้ก็คือจุดซื้อที่2แล้วพ้องกับเงินทุนไหลเข้าด้วยมีรายใหญ่เข้ามาด้วยแล้วจุดซื้อที่3นะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดซื้อที่3จุดซื้อที่3คือยังไงคือแท่งสีเขียวแท่งเทียนสีเขียวทะลุครึ่งแนวต้านกรณีอย่างนี้แล้วก็ยังมีเงินทุนไหลเข้าด้วยแล้วก็ยังมีรายใหญ่ด้วยกรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะเป็นหุ้นที่สัมยังซื้อที่จุดซื้อที่3นะคะเลยพี่ๆเนาะก็คือถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นตัวไหนวิเคราะห์ก่อนเขาเป็นสัมยังซื้อหรือไม่ค่อยมาซื้อนะคะไม่ใช่เห็นราคาครึ่งหรือว่าเห็นราคาลงเรามาซื้อกันนะแต่แม่ก็เข้าใจแหละก็คือถ้าเราเห็นในระหว่างวันเราก็อยากจะซื้อขายอยู่แล้วนะคะแต่ต้องพยายามคุมไว้อารมณ์อย่างนี้นะคะถ้าคุมไม่ได้จริงๆนะคะก็พยายามอย่าทำบ่อยก็โอเคละนะคะทำได้พยายามอย่าทำบ่อยแล้วพยายามก็คือคุมอารมณ์ตัวเองนะคะแล้ว MVP เป็นยังไงบ้างนะคะ MVPชื่อหุ้น MVP นะคะเป็นยังไงบ้างหุ้นตัวนี้จะเปลี่ยนจาก living เขียวเปลี่ยนเป็น living แดงกรณีตรงนี้นะคะคือนิ้วน้องขาครึ่งลักษณะหุ้นตัวนี้ living สีแดงคือนิ้วน้องขาครึ่งแล้วถ้าสำนักซื้อก็คือเปลี่ยนเป็น living จาก living เขียวเปลี่ยนเป็น living แดงตรงนี้คือสำนักซื้อแล้วก็แท่งเขียวใกล้ริบบิ้งแดงคือสัมยันซื้อนะคะอันนี้คือสัมยันซื้อต่างๆเนาะแท่งเขียวใกล้ริบบิ้งแดงแท่งเขียวใกล้ริบบิ้งแดงนะคะแล้วมีเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่คือประมาณ 50% นะคะประมาณ 50% ก็คือหุ้นตัวนี้มีโอกาสคืออยู่ที่ช่วงล่าราคาอยู่นะคะแล้วลักษณะหุ้นตัวนี้นะคะเขาจะมีแนวต้านตรงบริเวณแถวๆ7บาทนะคะแนวต้านคือเป็นบริเวณนะคะไม่ใช่ตัวแร่เท่านั้นนะคะเลยกรณีหุ้นตัวนี้แนวต้านคืออยู่ที่ประมาณ7บาทแถวๆช่วงนี้นะคะเลยอันนี้คือที่หุ้น MVP นะพี่ๆลองเอามาวิเคราะห์ดูนะคะก็คือเป็นการแป้นแล้ววิเคราะห์ต่อพี่อยากจะให้พี่ๆที่ติดตาม YouTube ของแม่เข้ามาฟังนะคะก็คือเราเข้ามาไม่ใช่ใต้หุ้นอย่างเดียวนะคะเราต้องเปิดวิเคราะห์ด้วยก็คือได้วิธีวิเคราะห์แล้วเราเอาหุ้นเป็นการบ้านแล้วไปฝึกวิเคราะห์แล้วทำตามซื้อขายอย่างนี้นะคะเลยถ้าวิธีวิเคราะห์หุ้นนะคะก็คือเราต้องพยายามมาดูหุ้นตัวนี้เป็นนิ้วน้องขาครึ่งหรือว่านิ้วน้องขาลองแล้วเป็นสามยันซื้อไหมตรงไหนคือเป็นสามยันซื้อลักษณะยังไงเป็นสามยันซื้อมีเงินทุนไหลเข้าไหมแล้วมีรายใหญ่ไหมนะคะถ้าดูดีทุกอย่างนะคะแล้วเราต้องพยายามคือซื้อตามสัญญาณแล้วค่อยไปขายตามสัญญาณก็โอเคละนะคะแล้วถ้าถัดมานะคะก็คือเป็นหุ้นอาลิงนะคะหุ้นอาลิงเป็นยังไงบ้างอาลิงนะคะเป็นยังไงบ้างที่นี่เนาะชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็
เปลี่ยนเป็น living สีแดง living เขียวคือขาลง living แดงคือนิ้วโน้มขาครึ่งนะคะแล้วเงินทุนหลายข้าวแล้วตรงนี้คือรายใหญ่คือมากกว่าปัจจุบันนี้นะคะคือมากกว่า 75% แล้วแล้วก็เป็นหุ้นที่ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วยังไม่ได้ทะลุครึ่งแนวต้านเนาะแต่ก็ใกล้จะทะลุครึ่งแนวต้านละก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสคือทำ new high นะคะเลยลองดูนะคะลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะเป็นหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดไหมลองให้พี่ๆทุกคนดูที่นี่นะคะเข้ามาชาร์ตอันนี้คือเป็นข้างบนนะคะเปลี่ยนเป็น SET ไทยข้างบนก็จะเป็นอินเด็กซ์ไทยนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นหุ้นอันลิงนะคะนะมาดูเนาะที่ตรงนี้ตลาดลองแต่เรายังครึ่งอยู่แล้วที่นี่ตลาดครึ่งเราก็ครึ่งเลยกรณีหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่ถือว่าแข็งเก่งกว่าตลาดไหมคะถ้าแข็งเก่งกว่าตลาดเราก็หาจังหวะคือเล่นได้นะคะแล้วเล่นแล้วก็คือพยายามทำตามแผงที่เราวางไว้จะเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวถ้าเล่นสั้นอย่างเช่นถ้าสองซึ่งเนี่ยก็ให้เราซื้อที่นี่แล้วตรงนี้ก็กำไรแล้วเลยที่สำคัญน่ะก็คือถ้าเราอยากจะทำกำไรบ้างเนาะเราต้องตั้งไว้เป้าหมายให้ตัวเองนิดนึงก็คือต้องมั่นใจตัวเองนิดนึงนะคะก็คือถ้าเราคิดแต่ทำไมเราขาดทุนตลอดอะทำไมเราขาดทุนอีกแล้วถ้ามีแต่ความรู้สึกอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าถือหุ้นนะคะเลยเราต้องการคือคิดปวดนิดนึงหรือว่าก็คือต้องการมั่นใจตัวเองนิดนึงแต่ก็คือความมั่นใจมาจากไหนมาจากสิ่งที่ก็คือเราเรียนรู้มานะคะถ้าเราเรียนรู้พอแล้วพี่ๆทุกคนก็จะสามารถมั่นใจนะคะเราต้องอ่านกราฟด้วยนะคะเลยพี่ๆเนาะก็คือสามารถเข้ามาก็คือเรียนเยอะๆนะคะหรือว่าก็คือต้องใช้เครื่องมือมาช่วยเราวิเคราะห์หุ้นอย่าเพิ่งคีย์เอาเองนะคะเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้ให้เราซื้อตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้ายังไม่ได้ซื้อนะคะลงดูเนาะถ้าทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนหลายคราวแล้วก็มีรายใหญ่นะคะก็ลองฝึกวิเคราะห์อีกทีหนึ่งได้เลยนะคะเป็นหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดเนาะแล้วก็ FS มานะคะFS มานะคะตอนนั้นที่เมย์สอนฮอมลี่ลิงบอลพี่ๆสมาชิกยังจำได้ไหมแม่บอกว่าคือมีหุ้นตัวนี้อุ๊ยตอนนี้ก็พูดถึงหุ้นของตัวเองอีกแล้วหุ้นตัวนี้ก็คือที่ซื้อตามสมาชิกหุ้นตัวนี้ที่ปอตองตองที่ซื้อตามสมาชิกเพราะว่าวันนั้นค่ะถามอาจารย์หุ้นตัวนี้ขึ้นต่อได้ไหมน่าจะอยู่แท่งนี้แหละเขามาถามก็คือแล้วพอดีวันนั้นเมย์ก็จะใกล้สอนฮอมลี่ลิงบอลเลยเห็นหุ้นตัวนี้อุ้ยไม่ได้ลงผ่านแนวรับเส้นสีขาวแล้วก็มีการเต้นครึ่งด้วยเงินทุนก็ไหลเข้าเยอะก็มีรายใหญ่พอดีสมาชิกมาถามเลยเห็นหุ้นตัวนี้อุ้ยสวยเลยอีกวันนึงก็ซื้อใส่ก็ครึ่งแล้วก็พักลงมาบ้างตอนนี้ก็ยังครึ่งอยู่นะคะเลยอันนี้ก็คือต้องดูเราอยากจะคือเล่นแบบไหนเนาะถ้าเราเล่นสั้นๆน่าจะเราต้องขายตามตรงสัญญาณตรงนี้ไปละแล้วถ้าเราเล่นยาวเราก็ถือตามดีบิ้งแดงนะตรงนี้ก็ให้เราซื้อใหม่นะคะไม่ว่าแปรไหนก็ไม่มีปัญหาถ้าเล่นสั้นเราน่าจะมีโอกาสขายหมูบ้างแต่ถ้าถือยาวเราก็จะต้องอดทนถือที่ช่วงเขาย่อตัวลงมานะคะช่วงนี้แม่ก็มีหุ้นหลายตัวถือยาวไม่ค่อยได้ขายนะคะมีหลายตัวอยู่อันนี้คือก็ไม่ถือว่าถือยาวเกินเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะคะก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะแล้วตอนนี้ก็ดีบิ้งเงินทุนหลายค่าแล้วก็รายใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงคุมราคาเลยถ้าเรามีเครื่องมือเราก็จะสามารถคือหาหุ้นที่แข็งเก่งได้หรือว่าก็คือหาหุ้นที่สวยๆที่ก่อนที่สำเนียงขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วยเรามั่นใจถือหุ้นกล้าถือหุ้นได้ด้วยนะคะในอันนี้คือที่ FS Mart นะคะหุ้นตัวนี้เนาะแล้วหุ้นถัดมานะคะ IND หุ้น IND วันนี้ลงมานะคะแต่เราลงมาดูหุ้น IND ไปยังไงบ้างนิสัยหุ้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นหุ้นที่ครึ่งก็ครึ่งลองครึ่งก็ครึ่งเหลวแล้วลองก็ลองเหลวนะคะนะครึ่งลองค่อนข้างผันผวนแม่รู้สึกหุ้นตัวนี้ผันผวนยิ่งกว่าซิกก้าอีกเนาะแต่ก็คือแต่ละคนที่ชอบนิสัยหุ้นไม่เหมือนกันนะคะหุ้นตัวนี้ก็ผันผวนเหมือนกันนะครึ่งอย่างนี้แล้วก็ลงอย่างนี้ก็ค่อนข้างเหมือนค่อนข้างผันผวนเลยนะคะก็คือเหมือนอะไรก็คือใช้ภาษาไทยผู้ไม่แปลนะคะเลยก็คือไอ้หุ้นอย่างนี้ครึ่งก็ครึ่งไปถึงอย่างนี้เลยแต่ด้านล่องก็ลงมาเยอะ
ตอนนี้เงินทุนยังไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่รายใหญ่ตอนนี้แท่งสีแดงก็คือลดลงนะคะหมายความว่าหุ้นตัวนี้กําไรของรายใหญ่ลดลงนะคะแต่ก็คือมีรายใหญ่อยู่ไหมก็คือยังมีรายใหญ่อยู่นะคะยังเป็นลีฟิ้งสีแดงเนาะโอเคถ้าเราเล่นลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนที่อดทนถือหุ้นได้นะคะหุ้นตัวนี้คือชื่อ IND นะคะหุ้นตัวนี้ IND เนาะพี่ๆลองเช็คดูกันนะคะตอนนี้คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวแล้วถ้าตาม strong signal ตาม strong signal ถ้าเล่นสั้นๆนะตรงนี้ซื้ออันนี้ก็ต้องขายละอันนี้คือที่ตามระยะสั้นนะคะแล้วถ้าทำมาก็คือ YKH นะคะ YKH วันนั้นที่ขึ้นมา EKH เนาะ EKH นะคะลองดูนะคะพี่ๆทุกคนลองดูหุ้นตัวนี้ EKH นะคะตอนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินคือสัญญาณถือหุ้นในระยะสั้นแต่ก็ขึ้นมา2วันแล้วก็วันนี้ย่อลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วที่นี่ก็คือไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวเป็นแนวรับที่สำคัญแล้วก็มีการแต่งขึ้นเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะปัจจุบันนี้คืออยู่ที่ช่วงพักตัวย่อตัวนะคะหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวเลยถ้าพี่ๆที่สนใจลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะเราก็ลองดูถ้าสัญญาณซื้อตามที่เมื่อกี้พูดถึงแท่งเขียวใกล้ลิฟติ้งแดงหรือว่าราคาทะลุครึ่งแนวต้านนะคะลงไปเช็คดูตอนนี้คือเป็นแท่งเขียวใกล้ลิฟติ้งแดงไหมถ้าไม่ใช่นะคะเราก็ลงติดตามสัญญาณอีกทีนึงนะคะแล้วอีกตัวนึงคือ ABM ABM นะคะก็เป็นหุ้นที่นะทะลุครึ่งแนวต้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงผ่านแนวต้านเนาะยังไม่ได้ลงผ่านแนวรับนะคะทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงผ่านแนวรับเป็นลิฟวิ่งสีแดงนิ้วนุ่งขาครึ่งเงินทวนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่คือมากกว่า 75% อยู่ที่ช่วงคุมราคาอย่างสูงนะคะก็คือมีรายใหญ่อยู่ที่ช่วงคุมราคาเลยจะลากครึ่งเท่าไหร่ต้องดูพี่ๆทุกคนที่อดทนได้มากแค่ไหนหรือว่าก็คือรายใหญ่ลากครึ่งยังไงบ้างนะคะแต่ที่สำคัญที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือเราต้องพยายามถ้าเราเป็นคนที่ถือยาวนะที่เราสามารถทำได้ก็คือตามลิฟวิ่งสีแดงนะคะถ้าเล่นสั้นๆไปนะคะก็ตามแท่งสีน้ำเงินถ้าเล่นสั้นๆนะคะเมื่อไหร่ถ้าครึ่งมาเป็นสีเหลืองครึ่งมาเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสัญญาณขายในระยะสั้นนะคะเลยลองดูพี่อยากจะถือยาวหรือว่าเล่นสั้นนะคะอยากจะถือยาวใช่ปะอยากจะถือยาวงั้นก็ตามลีบิงแบงแล้วถ้าอยากจะเล่นสั้นมีพี่บางคนบอกว่าอยากจะเล่นสั้นนะคะถ้าอยากจะเล่นสั้นก็ขายตอนที่ครึ่งแท่งเหลืองนะคะเลยทำตามสัญญาณอย่าเพิ่งทำตามความรู้สึกนะอันนี้คือ ABM เนาะแล้วอีกตัวหนึ่ง SPG นะคะ SPG SPG ตอนนี้ขึ้นมา strong signal strong signal เดี๋ยวแม่พิงไว้ชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้ให้พี่ๆทุกคนนิดนึงนะคะ strong signal ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสีแดงนะคะแต่อย่าลืมนะคะอันนี้คือปัญญาได้ยังจำได้คือคล้ายๆหุ้นตัวไหนบ้างไหมแพทเทิร์นคล้ายๆ 7 up ใช่ไหมฮะ 7 up เขาก็ยังไม่ได้ทะลุครึ่งเส้นสีขาวเลยหุ้นตัวนี้ SPG เขาปัจจุบันนี้เขาก็คือตีแนวด้านตรงเส้นสีขาวตรงนี้เลยนะคะนะตรงเส้นสีขาวตรงนี้คือเป็นแนวด้านเนาะแนวด้านนะแนวด้านที่1เอาออกไปก่อนแนวด้านที่1คืออยู่ที่ 2.45 2.45 แล้วแนวด้านที่แข็งแกร่งนะคะก็คือ 2.75 นะคะประมาณแถวๆนี้เนาะอันนี้คือแนวด้านแล้วปัจจุบันนี้คือเป็น strong signal แท่งสีแดงถ้าเราตามมาแล้วแท่งเหลืองมาขายตามสัญญาณก็โอเคแล้วแล้วหุ้นลักษณะอย่างนี้ก็ยังเป็น leaping เขียวนะคะถ้าหุ้นที่ leaping เขียวก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงเนาะกรณีอย่างนี้นะคะถือว่าเป็น divergent มั้ยคะลงดูมี divergent เนาะมี divergent มานิดนึงนะคะเลยพี่ๆก็ลองติดตามสัญญาณดูเลยนะคะโอเคทำแท่งแดงถ้าตามแท่งแดงก็ขายที่แท่งเหลืองนะคะแล้วก็มีแนวต้านอย่าลืมที่เดือนแนวต้านตรงนี้นะคะแล้วหุ้นถัดมาก็จะเป็นหุ้นของพี่ๆทุกคนหุ้นของพี่ๆทุกคนมีหุ้นตัวไหนบ้างมีหุ้น KCE หุ้น KCE ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะไม่อยากจะพิมพ์ไว้ชื่อหุ้นไทยนะคะหุ้น KCE ตอนนี้เนาะเอาออกผมเรียกลิงเบาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามานะคะ strong signal ก็เอาออกก่อนปัจจุบันนี้คือเป็น living เขียวแล้วยัง living เขียวแล้วยัง living เขียวมานิดนึงแล้วนะ
เลยก็คือหุ้นตัวนี้ตอนนี้คือเป็น leaping queue มานิดนึงเนาะแล้วถ้า commonly ringball commonly ringball ตอนนี้คือไม่ขนาดแนวได้อยู่ที่นี่นะคะเลยคล้ายๆเมื่อกี้ SPG ป่ะ SPG ที่มีตีแนวต้านตรงข้างบนนี้เนาะเลยถ้า KCE มีแนวต้านคือประมาณอยู่ที่70แอบาทแถวๆนี้70ถึง70แอบาทถึง75บาทแถวๆนี้นะตรงข้างล่างคือ70แอแล้วตรงข้างบนคือ75นะคะอันนี้คือที่แนวต้านของ KCE แล้วถ้าตาม leaping นะคะก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้เปลี่ยนเป็น leaping queue ละเลยต้องใช้เวลาที่ข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือไลน์ใหญ่คืออยู่ที่ช่วงเก็บของเลยกรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็ยังต้องการใช้เวลาของเรานะคะแล้วหุ้นอีกตัวนึงหุ้นกิ๊กหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็น leaving สีแดงใช่ไหมคะเป็น leaving สีแดงleaving สีแดงหมายความว่านิวโน้มคือเป็นขาขึ้นแล้วอันนี้เส้นก็เป็นนิวโน้มขาขึ้นเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่แล้วไหลใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงคุมราคาเลยหุ้นตัวนี้พี่อยากจะเล่นยาวหรือว่าเล่นสั้นนะถ้าเล่นสั้นใช่ปะเล่นสั้นก็เปิดสตรองซิกเนลให้ดูก็ยังเป็นแท่งสีน้ำเงินแล้วถ้าเล่นยาวก็ยังเป็นลีฟวิ่งแบงค์เลยลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ดูกราฟแล้วต้องรู้ทำยังไงบ้างไหมรู้แล้วใช่ไหมถ้ารู้แล้วก็ตัวถัดมาเลยตัวถัดมาก็คือหุ้นธนานะคะหุ้นธนาหุ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นลีฟวิ่งสีแดงใช่ปะลีฟวิ่งสีแดงหมายความว่าคือนิ้วโน้มขาขึ้นนิ้วโน้มขาขึ้นอันนี้คือถูกต้องปะช่วยคุณพิงผิดทั่วทีลีฟวิ่งสีแดงคือนิ้วโน้มขาขึ้นถ้านิ้วโน้มขาขึ้นก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ถือยาวก็ตามนิ้วโน้มขาขึ้นนะคะแล้วถ้าช่องที่2คือเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่คือมากกว่า 50% นะคะรายใหญ่คือตอนนี้คือมากกว่า 50%เลยตัวรวงนะคะหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ว่าระยะสั้นหรือว่าระยะยาวสามอย่างก็ยังดูดีอยู่เนาะโอเคนะคะพี่อยากจะถืออยู่หรือว่าอยากจะซื้อนะคะก็คือมีอยู่หรือว่าอยากจะซื้อเนาะถ้าสมมติว่าถ้าอยากจะซื้อแท่งเขียวใกล้ลิฟติ้งแดงเงินทุนหลายคราวแล้วก็มีรายใหญ่นะคะแล้วแนวต้านถัดมานะคะก็คือประมาณอยู่ที่ 4.2 เนาะแนวต้านถัดมาประมาณอยู่ที่ 4.2 แล้วหุ้นตัวถัดมานะคะก็คือ TNPCหุ้น TMPC เป็นยังไงบ้างอันที่1เราดูนิ้วโน้มก่อนนะคะ TMPC เนาะดูนิ้วโน้มก่อนนิ้วโน้มตอนนี้คือเป็นนิ้วโน้มขาขึ้นเป็น leaving สีแดงนิ้วโน้มขาขึ้นนะคะแล้วย่อลงมา2วันแต่ยังเป็นเงินทุนไหลเข้ายังเป็นเงินทุนไหลเข้าแล้วรายใหญ่คือมากกว่า 50% รายใหญ่มากกว่าที่ข้างล่างนะคะแท่งสีแดงมากกว่า 50% หมายความว่าหุ้นตัวนี้รายใหญ่คือมีโอกาสล่าราคาอยู่นะคะแล้วถ้าล่าราคาได้หรือไม่ต้องมาดูแพทเทิร์นของหุ้นด้วยแล้วถ้าแพทเทิร์นของหุ้นนะคะหุ้นตัวนี้ก็คือมีตีแนวด้านตรงนี้เนาะมีแนวด้านอยู่นิดนึงนะคะแนวด้านตรงราคาเก่าตรงนี้ราคาเก่าแถวๆนี้นะคะประมาณอยู่ที่ 4.15 4.15 แถวๆนี้นะคะแต่ก็เป็นลิฟวิ่งสีแดงเลยก็คือที่นี่เนาะครึ่งแล้วพักตัวลงมาไม่ได้ลงผ่านแนวรับแล้วก็ครึ่งไม่ได้ลงผ่านแนวรับแล้วก็ครึ่งแล้วถ้าไม่ลงผ่านแนวรับเขาก็มีโอกาสครึ่งต่อถ้ายังเป็นนิ้วน้องขาครึ่งนะเลยที่สำคัญก็คือต้องดูพี่อดทนเธอได้ไหมถ้าอดทนเธอคุณได้เราก็ตามสัญญาณไปก็โอเคละนะคะแล้วถ้าอดทนไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ถ้าครึ่งเป็นสีเหลืองเราก็ขายตามสัญญาณนะคะถัดมา SVOA นะคะเป็นหุ้นที่หุ้นตรงนี้เนาะ1ก็คือต้องมาดู leaping ใช่ไหม SVOA leaping คือ leaping สีแดงถ้า leaping แดงนะคะนิ้วโน้มขาขึ้นแล้วก็เส้นสีน้ำเงินก็ขาขึ้นเลยตัวรวงก็คือหุ้นตัวนี้เป็นนิ้วโน้มขาขึ้นเงินทุนก็ไหลเข้าแล้วก็รายใหญ่ก็มากกว่า 50% ด้วยนะคะแค่มาตีตามดูแนวด้านเนาะถ้าพี่คนไหนที่เป็นคนอดทนถือหุ้นได้แล้วก็ที่ตรงนี้นะคะก็พยายามคืออดทนตามลิปปิ้งสีแดงนะคะแล้วเมื่อไหร่ถ้ามีเงินทุนไหลเข้ามานะคะโอกาสที่สะสมพลังงานเสร็จแล้วก็มีโอกาสทะลุครึ่งแนวด้านได้นะคะแต่เราต้องมาเฝ้าติดตามตกลงเขาสามารถทะลุครึ่งแนวด้านไหมสมมุติว่าถ้าทะลุครึ่งแนวด้านนะคะลักษณะที่เรามาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ถ้าทะลุครึ่งแนวด้านถ้าเราถือยาวก็เถือตามลิปปิ้งไปต่อแล้วถ้าทะลุไม่ได้นะที่นี่ถ้าทะลุไม่ได้แล้วลงแล้วใช่ไหมถ้าลงแล้วเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งคิวเราก็มาขายหรือว่าก็คือเปลี่ยนเป็นแท่งสีเหลืองเราก็มาขายก็โอเคละนะคะ
อันนี้คือหุ้น SVOA แล้วหุ้นกันกุลหุ้นกันกุลนะคะเอาออกอันนี้ให้พี่ๆทุกคนดูไว้ก่อนนะคะหุ้นตัวนี้ชื่อกันกุลนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นลิบิ้งขิวป่ะที่ตรงนี้เนาะเป็นลิบิ้งขิวไหมคะลิบิ้งขิวใช่ป่ะเป็นลิบิ้งขิวแล้วแท่งสีเหลืองเกิดที่นี่แท่งเหลืองเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้ก็หมายความว่าระยะสั้นให้เราขายที่นี่ตอนนี้ให้เราเกิดเทิงเงินสดแล้วก็เป็นลิบิ้งขิวด้วยเงินทุนก็ไหลออกนะคะเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงนะคะในระยะสั้นๆหุ้นตัวนี้เราต้องการระวังความเสี่ยงนิดนึงระยะกลางก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะแล้วคอมลิดึงบอลก็คือถ้าเราเป็นคนที่เธอยาวก็คือมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะงั้นเราก็ตามแท่งสีน้ำเงินนะคะอย่างเช่นที่นี่ลงผ่านแท่งน้ำเงินไม่ได้เขาก็เต็งครึ่งลงผ่านแท่งน้ำเงินไม่ได้เต็งครึ่งลงผ่านแท่งน้ำเงินไม่ได้ก็ลองดูเขาจะเต็งครึ่งได้ไหมแต่ก็จะค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็คือถ้าเราเล่นตามฮอมลี่ลิงบอลเราก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งเลยพี่ๆทุกคนลองดูเราอยากจะเอาเวลานี้เอาเงินนี้ออกมาไปเล่นหุ้นตัวอื่นหรือว่าก็คือเราสามารถอดทนเธอได้นะคะถ้าอดทนเธอได้ถ้าไม่ลงผ่านเส้นสีน้ำเงินก็ถือว่าเขายังโอเคอยู่แต่ถ้าลงผ่านเส้นน้ำเงินต้องระวังมาถึงเส้นสีขาวนะคะก็จะต้องค่อนข้างเสียเวลาของเราละนะคะแล้วหุ้นถัดมาก็คือหุ้น ETCETC ตอนนี้เป็นลิบิ้งขิวหรือว่าลิบิ้งแดงนะลิบิ้งแดงแต่แคปลองใช่ไหมคะ ETC นะคะมาดูตรงนี้นะคะเป็นหุ้นที่ตอนนี้ลิบิ้งสีแดงแล้วแต่เขาแคปลองแล้วต้องระวังเขาเปลี่ยนเป็นลิบิ้งขิวนะคะแล้วตรงนี้เงินทุนก็ไหลออกเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยนะคะในลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่อยากจะเธอยาวก็เมื่อไหร่ถ้าเปลี่ยนเป็นลิบิ้งขิวคือสามยังขายตามฟังก์ชันนี้นะเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งขิวแล้วเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงค่อยรับกลับมานะคะอันนี้คือที่สำหรับหุ้น ETC หุ้นตัวนี้นะคะแล้วหุ้นถัดมานะคะหุ้น MBC หุ้น MBC ก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมต้องใช้ความอดทนนิดนึงก็โอเคละใช้ความอดทนยังไงนะคะ MBC เนาะความอดทนยังไงหุ้นตัวนี้พี่ๆเห็นป่ะที่เขาครึ่งชัดครึ่งไม่ได้ครึ่งแบบรุนแรงมากไม่ค่อยเหมือนซิก้าเนาะครึ่งเร็วลงเร็วเขาก็จะเป็นหุ้นค่อยๆครึ่งค่อยๆลงค่อยๆไซด์แวร์แล้วก็ค่อยๆครึ่งเนาะเลยก็คือเป็นหุ้นที่ต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเงินทุนหลายคราวแล้วก็มีรายใหญ่เยอะอยู่นะคะถ้าดูลักษณะกรณีหุ้นอย่างนี้พี่คิดว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดไหมก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะคะเลยลองติดตามลองวิเคราะห์ดูนะคะแล้วหุ้นถัดมานะคะหุ้น UPA หุ้น UPA ลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือเป็นลิปปิ้งขิวละใช่ไหมเป็นลิปปิ้งขิวมาแล้วแล้วก็ติดแนวด้านนะคะเลยช่วงระยะเวลานี้คืออยู่ที่ช่วงขอบเขตไซด์แวร์อยู่ที่ช่วงบริเวณไซด์แวร์แถวๆนี้นะคะเลยพี่ๆทุกคนที่มีอยู่คนตัวนี้นะคะถ้าไม่อยากจะเสียเวลารออยากจะเอาเงินไปเล่นตัวอื่นก็ไปเล่นตัวอื่นถ้ารอได้นะคะเราก็ติดตามตามเส้นสีเหลืองลงดูถ้าลงผ่านเส้นเหลืองต้องระวังมาถึงเส้นสีน้ำเงินนะที่ตีตอนนี้ยังมีเงินทุนไหลเข้าอยู่เลยก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวด์ครึ่งมานิดนึงถ้ารีบาวด์ก็คือไม่สามารถทะลุครึ่งแนวต้านก็ต้องระวังความเสี่ยงที่เขาย้อนลงมานะคะอันนี้คือที่หุ้นที่พี่ๆทุกคนถามยังมีตัวไหนอีกไหมหุ้นที่พี่ๆที่ถามเนาะแล้วถัดมานะคะถัดมานะคะเรามาดูสแกนหาหุ้นนิดนึงนะคะลงดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถให้เราเล่นได้บ้างไหมนะคะหุ้นที่สแกนเนาะก็คือวันนี้นะคะลงเอาหุ้นที่มีรายใหญ่มากกว่า 50% เนาะเอาหุ้นที่รายใหญ่มากกว่า 50% MCDแล้วมากกว่า 50% แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยมีเงินทุนไหลเข้าด้วยนะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะเฮทอทีนะคะยังไม่ได้แอดเข้าไปข้างเส้นนิดนึงก่อนนะคะเอาใหม่นะคะเข้ามาตรงนี้แอดเข้ามาก่อนโอเคนะคะใส่ 50% แล้วก็แอดเข้ามาแล้วค่อยกดฟิลเตอร์นะคะอันนี้หุ้นสแกนออกมาก็จะเป็นหุ้นที่เงินทุนหลายค่าแล้วก็มีรายใหญ่มากกว่า 50% นะคะ
นะลักษณะหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะสามารถสแกนให้เราเจอได้เลยนะคะลองดูนะคะแต่ก็คือหุ้นที่สแกนออกมาเนาะก็คือไม่แนะนำหุ้นไม่แนะนำซื้อขายนะคะเลยชื่อหุ้นแม้ก็จะไม่พิมพ์ออกมาแล้วนะคะอันนี้คือที่สแกนจากเครื่องมือหุ้นที่มีรายใหญ่มากกว่า 50% แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยนะคะแล้วท่านมานะคะลงมาเช็คดูหุ้นในท็อปเกนเนอร์สของวันนี้มีหุ้นตัวไหนบ้างที่เขาขึ้นอยู่แพทเทิร์นนะคะค่อนข้างสวยไหมที่เมื่อกี้ดูสมาชิกที่ส่งกำไรในห้องค่อนข้างเยอะนะคะเลยช่วงระยะเวลานี้กำไรของพี่ๆทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้คือพูดถึงนะสองตัวนี้พูดถึงไปแล้ว TSR หุ้น TSR เป็นยังไงบ้างนะก็ตอนนี้ก็ทะลุครึ่งแนวต้านนะคะทะลุครึ่งแนวต้านแล้วเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่คือประมาณ 50% เนาะก็เป็นหุ้นที่ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วนะคะเอามาวิเคราะห์ต่อได้นะคะอันนี้คือพูดถึงไปแล้ว MVP ก็พูดถึงไปแล้วเนาะแล้วอาลิงก็พูดถึงไปแล้วหุ้นหลายตัวก็พูดถึงไปแล้วเนาะอย่างเช่นถ้าหุ้นดิวด้านนะหุ้นดิวด้านไม่ได้ทะลุครึ่งแนวด้านลงมาแล้วก็พยายามหยัดทะลุไม่ได้แล้วก็ลงมาตอนนี้ก็มีรีบาวกลับมากรณีลักษณะหุ้นอย่างนี้เรียกว่ารีบาวเนาะแล้วที่ข้างล่างรายใหญ่แค่อยู่ที่ช่วงเก็บของเลยกรณีหุ้นอย่างนี้นะคะถ้าครึ่งก็จะถ้าอยากจะครึ่งแปลเหมือนปีก่อนๆ นะคะครึ่งอย่างนี้ครึ่งอย่างนี้ก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าแพทเทิร์นไม่เหมือนการร้านนะถ้าครึ่งเป็นอย่างนี้นะคะมีรายใหญ่เยอะมากมีรายใหญ่เยอะมากใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้คืออะไรเยอะกว่าคนตีหุ้นรายย่อยเยอะกว่านะคะเลยปัจจุบันนี้นะคะก็คือถ้าครึ่งอยากจะครึ่งแปดตอนนี้ครึ่งแปดก่อนหน้านี้นะคะก็คือค่อนข้างยากนะคะนี่คือหุ้นที่อธิบายแล้วแล้ว SMT อุ้ย SMT แม่จำได้ก่อนหน้านี้ได้กำไรมาเยอะมากนะคะที่แม่คุยเล่นช่วงแถวๆนี้ได้กำไรมาค่อนข้างเยอะช่วงนี้กับช่วงนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนะวันนี้ที่เครื่องหมายเยอะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นแพทเทิร์นก็คล้ายๆ KCE ละใช่ปะKCE เมื่อกี้มีแนวด้านตรงนี้นะคะแล้วหุ้นตัวนี้ SMT ก็มีแนวด้านบริเวณแถวๆนี้นะแต่ก็เป็นหุ้นที่มีเงินทุนหลายเข้านะคะแล้วก็เป็นลิฟวิ่งแดงแค่รายใหญ่น้อยรายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือเป็นหุ้นที่ในท็อปเกนเนอร์พี่ๆสามารถพี่ๆทุกคนสามารถคือไล่ดูเนาะโอเคนะนะชื่อหุ้นอยู่ที่นี่นะคะก็ค่อนข้างหุ้นที่สวยๆนะคะถ้าไล่มาดูจริงๆแล้วก็ยังค่อนข้างเยอะนะคะมีหุ้นให้เราเล่นได้อยู่นะคะเลยพี่ๆก็คือต้องมีความมั่นใจกับตลาดก็คือเราต้องคิดว่าเราสามารถทำกำไรในตลาดได้เราถึงจะมีโอกาสทำกำไรในตลาดได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่คิดว่าเอ้ยเราทำไมขาดทุนตลอดนะคะโอกาสขาดทุนก็จะค่อนข้างสูงนะเลยต้องมีความมั่นใจแล้วต้องมีวิธีด้วยต้องเรียนด้วยต้องทำการบ้านด้วยนะคะเลยถ้าไม่มีวิธีหาหุ้นไม่รู้ทำการบ้านยังไงวิเคราะห์หุ้นไม่เป็นไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นนะคะอยากจะรู้หุ้นของเราสัญญาณซื้อขายอยู่ที่ไหนเงินทุนไหลเข้าหรือว่ารายใหญ่อยู่ที่ช่วงลดราคาหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือสามารถมาทดลองใช้แอปของเราได้นะคะแอปของเราสามารถสแกน QR code แล้วก็ทดลองใช้ได้เลยนะคะลองดูกำไรของสมาชิกนะคะซิก้าสมาชิกได้กำไรกันเยอะมากนะคะแล้วนอกจากซิก้าก็ยังเป็นซิก้าก็ยังมี THG นะคะค่อนข้างเยอะนะคะนะซิก้าค่อนข้างเยอะจริงๆเนาะสมาชิกช่วงนี้เล่นซิก้ากันค่อนข้างเยอะนะคะโอเคเลยถ้าพี่ๆทุกคนที่สนใจยังไงเนาะก็เคยอยากจะทำกำไรเหมือนสมาชิกบ้างนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยสแกน QR code นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดคุยกราฟรายละเอียดก่อนกันได้เลยนะคะถ้าสนใจเรียนวิธีอ่านกราฟวิเคราะห์หุ้นนะคะสนใจทดลองใช้สนใจเป็นสมาชิกของ Homely เรานะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็วิเคราะห์หุ้นดูกราฟประมาณแค่นี้ก่อนนะคะมีคำถามอะไรบ้างก็แอดไลน์นะคะไลน์ตรงนี้นะ Homely Mail หรือว่าสแกน QR Code นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้เนาะก็แค่นี้ก่อนนะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะแล้วถ้าพี่ๆอยากจะมาวิเคราะห์หุ้นทัวร์นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ของแม่ได้เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนกำไรเยอะๆนะคะแล้วก็มีความสุขในการลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ